อชอรายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กับยี่ดาราค่ะบอกกับสุตานั่นเองค่ะนะคะสนีไปไหนคะอะไรนะสนีไปไหนคะแล้วติดไฟแดงคือต้องบอกแบบนี้สนีเนี่ยนะคะนั่งบวกเลขอยู่ในรถเพราะว่าสนีเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของตัวเลขไม่ว่าจะเป็นนะคะนางเห็นป้ายทะเบียนรถนางก็นั่งบวกเลขทะเบียนนี้ดีไม่ดีนะคือจะบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันมีความหมายใช่ค่ะคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็มีความผูกพันกับตัวเลขตั้งแต่เกิดมาเราก็มีเรื่องของเวลาตกฟ้านะคะวันเดือนปีเกิดค่ะรวมไปถึงนะคะก็เรื่องราวหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตัวเลขไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เลขที่บ้านนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะอายุน้ำหนักส่วนสูงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับตัวเลขทั้งหมดนะคะแต่วันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยสุดยอดมากๆค่ะเป็นกูรูผู้รู้ผู้ตื่นเลยนะคะสำหรับเรื่องตัวเลขมงคลหรือว่าเลขอัปมงคลนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาผ่าดวงนะคะจะมาเฉาะดวงกันค่ะว่าดวงแต่ละคนนะคะควรใช้เบอร์อะไรอาชีพนี้เหมาะกับตัวเลขอะไรในเบอร์โทรศัพท์นะคะคนท่านนี้นะคืออาจารย์เต้ผ่าดวงผ่ารวยนั่นเองนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอาจารย์เต้เนี่ยคิวฮอตมากๆคิวทองมากๆนะคะกว่าเราจะได้คิวของอาจารย์เต้มาเนี่ยโอ้โหยากลำบากมากนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราคืออาจารย์เต้มาอย่างแน่นอนค่ะผู้ชมขาแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะการที่เราจะเปลี่ยนเลขเปลี่ยนดวงผ่าดวงผ่าเลขนะคะเราต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสำคัญมากๆถ้าเราสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะสิ่งหนึ่งก็คือว่าโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่กล้ามกลายเราอย่างแน่นอนนะคะและปัจจุบันนี้ปี2560นะคะสิ่งหนึ่งนะคะโรคยอดฮิตของคนไทยและคนทั่วโลกนะคะนั่นก็คือโรคมะเร็งเบาหวานความดันไทรอยภูมิแพ้นะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยโรคยอดฮิตเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยเป็นแล้วก็เสียเงินในการรักษาบางคนเป็นแล้วก็รักษาไม่หายนะคะแต่เราจะบอกแบบนี้ค่ะว่าเรามีตัวช่วย1ตัวนะคะเป็นการดูแลสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเป็นการดูแลเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายเรานั่นเองค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จิงก้าจุยนะคะจิงก้าจุยเนี่ยเป็นเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเลยนะคะในกล่องของเขาเนี่ยนะคะมีซองอยู่ด้วยกัน10ซองนี่ค่ะและในซองเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามีสารสกัดนะคะจากทุเรียนเทศนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทุเรียนเทศคืออะไรและทุเรียนเทศแตกต่างกับทุเรียนหมอนทองทุเรียนก้านยาวอย่างไรบ้างนะทุเรียนเทศสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเขามีนะคะคุณสมบัติในการยับยั้งหรือว่าต่อต้านนะสารอนุมูลอิสระต่างๆซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสารสกัดตัวนี้นะคะในทุเรียนเทศเนี่ยยังทำให้สุขภาพร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงกระปี้กระเป๋าด้วยนะคะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่มากล้ามกลายอย่างแน่นอนนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นการผสมผสานกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีนะคะหลายๆคนก็สงสัยอีกว่าต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีเนี่ยเรากินได้หรอปกติเราก็จะกินแต่ข้าวสาลีนะคะแต่ต้องบอกว่าส่วนนี้ค่ะสำคัญมากๆนะคะส่วนใบส่วนลำต้นของต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีเนี่ยถ้าเรามาปั่นแล้วนะคะมาดื่มก็จะต้องบอกว่าเขาเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ยับยั้งตัวที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้นั่นเองค่ะและของเรานะคะจิงกระจุยก็สกัดมาเช่นกันนะคะเลขหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆความหวานก็มาจากหญ้าหวานนั่นเองนะคะหญ้าหวานเนี่ยมีความหวาน10เท่า100เท่านะคะมากกว่าน้ำตาลที่ผลิตมาจากคือทานหญ้าหวานเนี่ยมันได้รับความหวานก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้ทำลายสุขภาพและสำคัญมันช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมขานะวันนี้เนี่ยถ้าใครสนใจนะคะปกติเรามีราคาโปรโมชั่นกล่องนี้เนี่ยอยู่ที่กล่องละ 1,500 บาทแต่ถ้าคุณสั่งซื้อวันนี้เลยนะคะในรายการนะคะสุดพิเศษสุดคุ้มโคตรถูก02-117-1516โทรมาเลยดีกว่า4กล่อง 2,600 บาทเองจากปกติ 6,000 บาทถูกถูกมากเลยค่ะค่ะพี่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ02-117-1516ค่ะไลน์แอดนะคะแอดทรายค่ะจิงก้าไทยแลนด์นั่นเองนะคะหรือคุณผู้ชมก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะว่า
ผู้ป่วยเป็นโรคนี้สามารถรับประทานได้หรือเปล่านะคะโทรถามกับ call center เราก่อนได้เลยข้อมูลเรื่องของสุขภาพเนี่ย call center ของเราก็รอตอบอยู่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะอุ๊ยคุณแม่ต้องบอกว่ารายได้งานสวัสดีค่ะยังไงแล้วล่ะสวัสดีค่ะเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะไปส่งจิงกะจุ๊ยมาเพราะว่าลูกค้าเนี่ยแบบเยอะมากแล้วหลายคนชื่นชอบพอได้กินจิงกะจุ๊ยแล้วคุณแม่บางคนก็บอกว่าอุ๊ยสุขภาพดีขึ้นแล้วก็หลายๆคนก็บอกคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกสดชื่นสดใสมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีรายได้เหมือนอุ๊ยอย่างนี้นะคะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันได้นะคะเพราะว่ารายได้ดีมากแล้วก็ขายของดีด้วยย้ำเบอร์อีกรอบแล้วกัน02-117-1516ค่ะแอดไลน์ไปก็ได้ที่จิงก้าไทยแลนด์นั่นเองนี่ถูกต้องนะคะเรื่องสุขภาพนะคะอย่าให้ใครมาบอกค่ะว่าอุ๊ยเราป่วยแล้วเราใกล้ตายแล้วนะเราเริ่มต้นต้องดูแลตั้งแต่วันนี้ดีที่สุดก่อนที่เราจะล้มป่วยนั่นเองค่ะและหนึ่งสิ่งการรับเชิญของเราวันนี้ที่ภูมิใจนำเสนอมากนะคะเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยติดต่อท่านอาจารย์ท่านนี้นะคะนั่นคืออาจารย์เป้นะคะอาจารย์เป้ท่านนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าท่านผ่าดวงนะคะแล้วก็ผ่ารวยด้วยผ่าดวงอย่างนี้แล้วที่สำคัญนะผ่าดวงไม่ธรรมดาผ่าจากเบอร์โทรเนี่ยแหละเขาบอกว่าเบอร์โทรสามารถเปลี่ยนชีวิตได้คุณแม่เชื่อไหมเชื่อน้องก็เชื่อเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะเรารู้สึกว่าการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยชีวิตเปลี่ยนเมื่อกี้ให้อาจารย์ดูเบอร์หนูแล้วนะพวกเจ้าหนี้พวกตัวซวยที่มันอยู่ในโทรศัพท์เราที่เรามันจะได้ออกไปถูกมั้ยเสียดสลายมันจะได้ออกไปให้หมดนะเวลาเราเปลี่ยนเบอร์ครั้งนึงเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนหมดเลยชีวิตก็เปลี่ยนไปประมาณน่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ดูเบอร์ให้อาจารย์เห็นเบอร์แล้วตกใจทําไมอ่ะเบอร์ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยอ๋อนี่ใช่แม่เปลี่ยนมาก่อนแล้วใช่ก็เปลี่ยนมายังคะเปลี่ยนแล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกแบบนี้ว่าศาสตร์ศาสตร์ของอาจารย์อาจารย์เนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเอาเลขเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยไปให้อาจารย์อีกท่านนึงดูอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่ดีแต่ไปอาจารย์อีกท่านนึงก็จะบอกว่าอุ้ยดีมากเลยนะฮะแต่ศาสตร์แต่ละศาสตร์แต่เบอร์ที่ใช้เนี่ยไปเทสกับทุกอาจารย์แล้วอ๋อไม่เคยมีใครพูดว่าไม่ดีเลยคุณแม่ก็มาแล้วแต่ว่าน้องเองก็อยากจะดูเชื่อไหมเชื่อเรื่องเบอร์ไหมเชื่อเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วไงแต่ว่าอย่างที่พี่เล็กซี่บอกว่าศาสตร์กับหมอเนี่ยคือต่างกันน้องเปลี่ยนอาจารย์คนนึงมาแต่ก็ต้องลองเช็คกับอาจารย์เป้เพื่อความมั่นยำมากยิ่งขึ้นเพราะหลายคนที่เปลี่ยนกับอาจารย์เป้นะโดยเฉพาะโปรดิวเซอร์ของเราบอกว่าชีวิตเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องของงานคือจะบอกอะไรให้นะหลายคนเนี่ยมักจะยึดติดกับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้มาเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วไม่อยากเปลี่ยนเพราะไม่กล้าที่จะบอกว่าถ้าเปลี่ยนแล้วจะต้องบอกไงแต่สมมติว่าถ้าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเปลี่ยนให้คุณได้จับเงินล้านมาแล้วเปลี่ยนให้คุณประสบความสำเร็จ มีทั้งการงานการเงินความรักเนี่ยมาหลายคนแล้ววันนี้เนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญโดยตรงที่จะมาบอกต่อในศาสตร์ตรงนี้แล้วถ้าคุณเนี่ยกล้าที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่ากล้าที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการย่ำอยู่กับที่เบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนชีวิตคุณแน่นอนจริง คือบางคนที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนบางทีเหมือนมีกรรมทำไมอู้ถึงเปลี่ยนถามก่อนคือมีความรู้สึกว่าตอนนั้นชีวิตมันหนักงานเหนื่อยงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เราแบบเหมือนหมดหนทางแล้วเราก็รู้สึกว่าอะไรที่ทำให้ดีขึ้นได้ก็ลองแล้วอย่างเปลี่ยนมือถือมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเขาเรียกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไหมความเชื่อส่วนบุคคลนะส่วนใครหลายๆคนบอกว่าก็จะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของคุณเราไม่บังคับเนาะส่วนบุคคลใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปหาอาจารย์หมอนั้นบอกว่าไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนหมดอันนี้ก็ไม่ไหวถูกไหมคะอันนี้ก็คือต้องใช้สติด้วยนะคะเวลาใครมาแนะนำหรือใครมาบอกอะไรเนี่ยนะก็ต้องดูทำไมคนนี้ไปมันแปลกๆต่างๆนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะการันตีอย่างแน่นอนนะในเรื่องของความแม่นในการผ่าดวงในการทำให้คนรวยมาแล้วหลายต่อหลายคนนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรานะฮะก็คือจะโทรไปสอบถามบุคคลที่เคยเปลี่ยนดวงนะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กับอาจารย์ไปว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างวันนี้เรารู้กันอย่างแน่นอนนะฮะใช่แล้วค่ะวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าเบอร์ที่คุณใช้อยู่เป็นเบอร์มงคลหรืออัปมงคลวันนี้คุณผู้ชมคะส่งเบอร์มาในรายการได้แต่ข้อแม้คือคุณเข้ามากดไลค์กดแชร์กันได้แล้วนี่เป็นลูกค้าซึ่งเยอะมากคือบางคนอ่ะพอเห็นชีวิตตัวเองดีก็อยากจะบอกต่อคนอื่นๆเนี่ยเชื่ออย่างนึงนะคุณแม่ว่าเหมือนบางคนเขามีกรรมอ่ะเขาก็ไม่อยากเปลี่ยนนะเหมือนเขาเบอร์แต่มีเพื่อนอูที่แบบงานหายความรักไม่โอเคพอเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บคือมันน่าแปลกมากชีวิตเปลี่ยนจริงๆแล้วมันโอเคขึ้นจริงๆแม้กระทั่งของน้องเหมือนกันเออ
พราะฉะนั้นคุณเองไม่เชื่ออย่าลบหลู่ให้ลองดูแล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างไรกับอาจารย์เป้ในวันนี้นะคะใช่ค่ะคือต้องบอกแบบนี้ด้วยสิ่งหนึ่งอันนี้เพิ่งคิดได้นะคะว่าถ้าเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเบอร์เราจะต้องแจ้งให้กับบุคคลที่ใกล้ตัวเราถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วเวลาที่เราแจ้งเบอร์ไปเนี่ยเขาจะระลึกถึงเราติ้งหาเราทันทีว่าอ๋อมันมีอีกคนนี้อยู่ในโลกใบนี้ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะติดต่องานเรามาหรือให้ความการุณาปราณีหรือคนรักอาจจะเป็นคนที่เคยชอบเราอยู่ตั้งแต่มัธยมแล้วเสร็จแล้วก็ส่งเบอร์ไปส่งไปไม่แล้วเขาก็เลยสมมติว่าคนรักเก่าไม่เคยเซฟเบอร์เราแล้วเขาจะรู้ได้ไงอ่ะมันจะมีวิธีนะคะอย่างเช่นเราต้องกระจายไปให้กับเพื่อนหรือกระจายไปให้กับคนที่เรารู้จักรวมไปถึงบางคนเนี่ยเวลาเปลี่ยนเบอร์เขาก็จะโพสลง Facebook โพสลงสื่อโซเชียลต่างๆว่าฉันเปลี่ยนเบอร์นี้แล้วมันจะทำให้คนเนี่ยนะคะรู้จักเราและเรามีตัวตนมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์โอ้โหอยากเจออาจารย์เป้มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้อาจารย์เป้จะมาผ่าดวงผ่ารวย คุณจะได้รู้เบอร์ที่คุณใช้เป็นเบอร์อัปมงคลหรือเบอร์มงคลติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขาโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้นแปดบันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันศิลปินดาราตัวอย่างคนทำความดีเข้ารับรางวัลเชิดชูคนดีร้อยมือล้านใจขาราคิดฉลองครบรอบ1ปีร่วมทำบุญบ้านนกขมิ้นและแสดงเยาวชนกว่า500ชีวิตจากทั่วประเทศถ่ายทำเอ็มวีพร้อมโปสเตอร์บทเพลงเพื่อพ่อในงานอีเวนต์ดีๆแบบนี้นะคะศิลปินดารานะคะตบเท้าเข้ารับรางวัล นะคะเชิดชูคนดีของสังคมร้อยมือล้านใจซึ่งโครงการร้อยมือล้านใจเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารและเป็นโครงการที่จะพาผู้ใจบุญนะคะร่วมทำบุญช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลนปัจจัยทางด้านการเรียนการสอนของชาวชนบทที่ขาดแคลนปัจจัยในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะนะคะงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกับเสียงสัมภาษณ์กันค่ะโครงการร้อยมือล้านใจนะครับช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารปีนี้เป็นปีที่5นะครับยังไงก็อยากเชิญทุกคนนะครับให้เข้ามาร่วมกับโครงการนะครับเพราะเป็นโครงการที่ดีที่ไปช่วยเด็กแล้วก็ผู้ป่วยผู้ยากไร้ปีนี้เราไปที่เชียงของนะครับวันที่20-21นะครับยังไงถ้าใครสะดวกขอเชิญไปด้วยกันนะครับที่เชียงของนะครับอยากให้พี่ต่ายพูดนิดนึงพี่ต่ายค่ะก็วันนี้ก็ถือเป็นเกียรติมากแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูคุณดีนะคะของสังคมกับโครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในทุรกันดารนะคะสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าเป็นโครงการที่เข้าถึงถิ่นทุรกันดารจริงๆแล้วก็ต้องถือว่าคุณเอแล้วก็คุณเอียงเนี่ยเป็นสะพานบุญร่วมบอกบุญคือทำให้ได้ร่วมบุญในครั้งนี้แล้วก็ทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันมานะคะก็อยากจะให้ท่านคือโครงการนี้อยากจะให้มีต่อไปค่ะแล้วก็ช่วยเหลือเด็กที่แบบว่าบางมุมที่เราไม่เคยเห็นจริงๆคุณเอและคุณเอียงพาไปพบแล้วก็แบบถือว่าเป็นบุญของเราด้วยที่ได้ร่วมบุญกับทางโครงการค่ะขอบพระคุณมากๆอีกหนึ่งงานนะคะสำหรับแบรนด์คาราคิดนั่นเองค่ะนะคะมีการเชิญน้องๆไปใส่ตัวน้อยนะคะร่วมกันทำบุญนะคะความน่ารักจะขนาดไหนงั้นเดี๋ยวเราไปชมเลยดีกว่าค่ะค่ะวันนี้ก็ครบรอบ1ปีของแบรนด์คาราคิดนะคะก็เลยพาน้องๆที่สามารถมาร่วมงานได้กับน้องๆสมาชิก VIP บางส่วนครบรอบ1ปีของแบรนด์ปีนี้เรามาร่วมกันทำบุญให้กับน้องๆกำพร้าที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะคะวันนี้เราก็ได้นำอาหารแล้วก็มีกิจกรรมเล็กน้อยนะคะให้น้องๆคาราคิดกับน้องๆมูลนิธิร่วมทำกิจกรรมร่วมกันค่ะเพื่อเป็นกิจกรรมสังคมเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเด็กงานเดินแบบถ่ายแบบเราก็อยากจะมอบความสุขให้กับเด็กๆด้วยค่ะค่ะก็ครบรอบ1ปีปีที่2เราก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายก็ฝากไว้กับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนนะคะที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบถ่ายแบบหรือว่ากิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆที่ฝึกให้เด็กๆกล้าแสดงออกอีกนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยตามคาร่า
าคิดโคลเซ็ตเพจนะคะแล้วก็ LINE ID คาราคิดค่ะถ่ายทำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะสำหรับบทเพลงเพื่อพ่อนะคะเพลงนี้ทำเพื่อพ่อของเราค่ะนะคะงานนี้เนี่ยเป็นบทเพลงเพื่อพ่อพร้อมสายทำโปสเตอร์พรีเซนเตอร์นักแสดงเยาวชนกว่า500ชีวิตร่วมเชิดชูพ่อหลวงในรัชกาลที่9โดยคณะผู้บริหารโครงการนะคะนำโดยประธานโครงการอาจารย์สุจิตตาสวัสดีนะคะทีมผู้บริหารหลักนะคะคุณนฤมลอิ่มสวัสดิ์และลัคนาพันนรายนั่นเองค่ะนะคะพร้อมด้วยคุณไพฑูรย์บุญมีมานะคะผู้แต่งและผู้ร่วมกับการแสดงนั่นเองค่ะนะคะงานนี้จะประสบความสำเร็จแค่ไหนไปชมเลยดีกว่าค่ะป้าทำไมต้องมาเลิกกับฉันเนี่ยฉันเสียใจมากคุณผู้ชมเมื่อวานเจ้านี่ความรักเนี่ยวันนี้แฟนก็บอกเลิกชีวิตไม่ดีไม่ดีเลยไม่รู้เนี่ยสารแน่อ้าวสารแน่เข้าใจไหมคือกำลังคุยโทรศัพท์อยู่อู้เป็นแบบนี้ตลอดเลยคุณผู้ชมคุณแม่หนูว่าคุณแม่ไม่ไหวแล้วคุณแม่เบอร์มือถืออะไรอ่ะทำไมแบบงานก็ไม่โอเครักก็พังป่วยก็ป่วยใช่คุณแม่ทำไมชีวิตเป็นแบบนี้ก็ชีวิตพังเพราะนั่งข้างเธอนี่แหละว้ายตายแล้วหนูว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหนูเข้าวัดทำบุญบ่อยแต่ว่าหนูว่าน่าจะเป็นที่เบอร์มือถือคุณแม่วันนี้ต้องให้อาจารย์เป้ดูแล้วแหละว่าเบอร์คุณแม่เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่ารักคุดตุ๊ดเมินเงินไม่คล่องรักไม่แซ่บแก้ได้ด้วยเมอร์มงคลจริงหรือเปล่าไม่อยากรู้วันนี้เรารู้กันอย่างแน่นอนค่ะแต่หนึ่งสิ่งนะคะบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีมงคลกับปีหน้าเนี่ยเป็นปีมหามงคลนะคะเราต้องเปลี่ยนเบอร์เพื่อรับปีใหม่ด้วยหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเรารู้กันอย่างแน่นอนนะคะค่ะต้อนรับเลยแล้วกันนะคะพี่โบกะเชิญนี่คะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้เนี่ยถ้าพูดในเรื่องของดวงนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็สำคัญเหมือนกันทุกตัวเลขสัตว์ตัวเลขมีความหมายแน่นอนค่ะนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์เป้นะคะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสัตว์ตัวเลขวันนี้เนี่ยจะมาวิเคราะห์นะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณว่าคุณควรเปลี่ยนหรือว่าเบอร์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันดีอยู่แล้วหรือว่ามันสามารถปรับแก้ไขตรงไหนได้บ้างเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะนะคะขอต้อนรับอาจารย์เป้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เป้ผ่าดวงผ่ารวยนะคะนี่เราจะได้คิวอาจารย์มาเนี่ยค่อนข้างยากลำบากมากโปรดิวเซอร์บอกว่าต้องรอคิวอาจารย์นะเห็นบอกว่าช่วงนี้ก็คิวแน่นเลยค่ะแล้ววันนี้อาจารย์พกมีดมาไหมคะอาจารย์ต้องมาผ่าดวงผ่าเบอร์อาจารย์ต้องพกมีดมานะคะอาจารย์พกมาไหมคะอ๋ออาจารย์บอกว่าอาจารย์ถามนิดนึงได้ไหมคะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นศาสตร์ของการดูตัวเลขหรือว่ายังไงคะครับศาสตร์เป็นศาสตร์ดูตัวเลขครับตัวเลขมงคลเลขศาสตร์ต่างๆเลขมงคลหมายถึงว่าเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์บ้านหรือว่าเบอร์มือถือเนี่ยรวมหมดเลยไหมอาจารย์ครับก็เลขมือถือแล้วก็เลขบ้านแล้วก็เลขทะเบียนรถอย่างเงี้ยเกี่ยวกับตัวเลขอาจารย์ไปเรียนรู้ศาสตร์พวกนี้มาได้ยังไงคะศาสตร์นี้จากที่เคยร่ำเรียนมาก็ประมาณ10กว่าปีได้เรียนรู้กับครูบาอาจารย์แต่เอามาใช้จริงก็ช่วงประมาณแค่6ปีครับอาจารย์ตัวเลขมันเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆหรอค่ะครับโดยตัวเลขเองแล้วเนี่ยมีพลังมีแรงดึงดูดแล้วก็ขับเคลื่อนเป็นพลังงานตัวเลขมันจะเหมือนกับพวกเครื่องรางพวกหินอะไรอย่างนี้ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างเช่นหินก็เป็นเครื่องรางเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป
เป็นพลังงานที่มีกระแสพลังงานที่สัมผัสกับธาตุทั้ง4ในร่างกายครับอย่างนี้อย่างพี่เล็กก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งดูก็เป็นเบอร์หนึ่งคือแต่ละคนก็จะต้องมีตัวเลขที่แตกต่างกันออกไปถูกไหมคะอาจารย์ขาใช่ครับนะคะก็คือต้องบอกว่าศาสตร์นี้มันเป็นลากลึกลงไปเลยนะคะก่อนที่อาจารย์จะมาคุกครีหรือว่ามาศึกษาศาสตร์นี้จริงๆจังเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่ไหนจังหวัดไหนอะไรยังไงบ้างคะครับด้วยเองนะเนี่ยผมก็เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีสุขสวัสดิ์ค่ะตำบลแม่กระบุญค่ะก็จะมีอาจารย์บอกเลขที่บ้านด้วยเลยอาจารย์นี่ไงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะเลขที่บ้านก็มีผลกับการที่อาจารย์ต้องมาอยู่ตรงจุดนี้เลขที่บ้านก็110ครับโอ้นี่ไงระวังแฟนรายการเขาไม่แต่110ดีไหมอาจารย์ที่บ้านนะครับก็เป็นดวงดาวที่110เนี่ยก็เป็นดวงดาวที่เกี่ยวกับพลังพระอาทิตย์ที่แสงครับผมนี่ถามอย่างนี้ดีกว่าว่าตัวเลขต้องห้ามมีไหมอาจารย์เลขต้องห้ามนี่ก็มีเช่นกันครับเลขคู่ดาวที่เป็นอันตรายก็อย่างเช่นเลข43เลข1331เลข7667ห้ามมีในไหนคะอย่างเงี้ยห้ามมีหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เลขที่บ้านแล้วก็เลขรถนี่ก็ไม่ควรมีเช่นกันครับ6776เหรอครับเป็นรถหนูเลยอาจารย์867ครับห้ามเลยเหรออย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าด้วยเองแล้วเนี่ยเป็นดาวที่เขาเรียกว่าสุขเข้าพระเสาแทรกแล้วเราแก้ได้ไหมคะแก้ได้ครับด้วยเองแล้วเนี่ยก็จะมีพิธีการเรื่องการแก้เคล็ดเรื่องเกี่ยวกับเอาหมายเลขมาติดแปะเพื่อแล้วก็แผ่นทองเนี่ยครับเอาหมายเลขตัวใหม่มาแปะใช่ครับผมแล้วก็คำนวณเลขใหม่แล้วก็เอาตำแหน่งดาวใหม่มาปิดทับอย่างเงี้ยครับเป็นขนาดเล็กๆครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนั้นนะอาจารย์ขาเดี๋ยวเราจะถามกันแบบเจาะลึกกันลงไปเลยนะคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยนะคะมีตัวเลขที่เราไม่มั่นใจหรือว่าอยากจะให้อาจารย์เล่นนะคะได้ดูเนี่ยสามารถส่งมาในข้อความ Facebook Live ได้เลยนะใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่เลขที่บ้านนะคะรวมไปถึงวันเดือนปีเกิดส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวด้วยนะคะเดี๋ยวทางรายการของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวแทนและเป็นสื่อกลางเพื่อถามอาจารย์เป้ผ่าดวงผ่ารวยนั่นเองนะคะขออนุญาตถามกันต่อค่ะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนที่อาจารย์จะให้ความสนใจเรื่องของตัวเลขทำไมอาจารย์ถึงให้ความสนใจกับตัวเลขคะเพราะว่าเนี่ยได้เคยลองใช้กับตัวเองครับเรียนรู้มาแล้วเนี่ยครับเขาได้สัมผัสกับพลังเลขซื้อเลขมงคลมาใช้หลายๆเลขครับว่าเลขที่เป็นมงคลและไม่มงคลมีผลยังไงบ้างครับนับตั้งแต่ที่ได้ใช้เบอร์มงคลแล้วทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วก็เกิดรายได้แล้วก็ชีวิตที่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนคือไปซื้อเบอร์มงคลมาจากท่านอื่นอาจารย์ท่านอื่นเงี้ยเหรอคะครับเมื่อก่อนนี้จะหาง่ายครับตามเซเว่นตามร้านช็อปทั่วไปอ๋อที่เขาเขียนว่าเบอร์มงคลแบบนี้ไม่ครับเมื่อก่อนนี้ส่วนมากคนจะไม่ค่อยรู้จักเบอร์มงคลค่ะครับ10ปีก่อนเนาะไม่รู้จักครับผมค่ะเมื่อก่อนนี้ส่วนมากคนไทยจะไม่ค่อยรู้จักกับเลขมงคลเท่าไหร่ครับก็จะไปหาคัดซื้อตามเซเว่นตามร้านช็อปต่างๆค่ะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มศึกษาเลยครับอยากศึกษาอย่างจริงจังมาเลยแล้วก็ทุ่มเทให้ความสนใจแล้วก็เปลี่ยนให้คนรอบข้างและคนรู้จักครับทุกคนที่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนเบอร์จากผมไปเนี่ยก็ทำให้ผลตอบรับออกมาก็ความสำเร็จในชีวิตความมั่งคั่งสมปรารถนาในการเงินการงานก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์ทำอาชีพอะไรคะครับอาชีพเองแล้วผมเองก็ทำเกี่ยวกับอสังหาด้วยเป็นชาวสวนด้วยครับอ๋อเป็นเกษตรกรครับผมนะฮะสวนมะขามหวานโอ้โหสวนมะขามหวานที่จังหวัดกาญจนบุรีเลยโอ้โหก็คือณตอนนี้ก็ยังทำสวนมะขามหวานอยู่นะฮะแล้วก็ควบคู่กับเป็นอาจารย์ที่ดูเกี่ยวกับตัวเลขด้วยครับผมโอ้โหนี่ทำทั้ง3อย่างทั้งอสังหาทั้งในส่วนของทำสวนเปลี่ยนตัวเลขจะถามอาจารย์ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์หันมาสนใจตัวเลขชีวิตอาจารย์เคยแย่เคยพังหรือมีปัญหามาก่อนไหมคะถึงคิดมาเปลี่ยนตัวเลขเงินโทรศัพท์เคยพังครับเคยพังแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับการงานเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์การงานเป็นยังไงคะอาจารย์ตอนนั้นก็พอเกิดปัญหาขึ้นมาก็โหแย่ครับทิ้งทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยก็ทางการงานแล้วก็ความรักก็เรียกว่าเคยเจอมอสคือการงานนี่คือธุรกิจธุรกิจเกี่ยวกับชาวสวนนี่ล่มเหรอคะก็ทำสวนหน่อไม้ฝรั่งตอนนั้นครับก็เลยแบบมีความเสียใจผิดหวังก็ทิ้งอย่างเลยก็เลยทำสวนฝรั่งครับสวนหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งนะฮะหลังจากนั้นมันก็ล้มจำนวนเม็ดเงินเยอะไหมคะจำนวนก็หลักล้านนั่นโอ้โหแล้วทิ้งแล้วอาจารย์ไปไหนต่อคะครับก็มาเรียนรู้ศาสตร์
พอวันหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมพอวันหนึ่งเราเจอมรสุมชีวิตเยอะๆแล้วเนี่ยก็เลยกลับมาดูตัวเองว่าบางทีปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์ของตัวเลขก็เลยมาปรับใช้กับดวงตัวเองก่อนใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอ๋อแล้วมีโอกาสมีคนพาไปเจอในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์สอนอาจารย์อีกครั้งหนึ่งใช่ครับจากนั้นก็มาเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเองก่อนเลยครับใช้เวลาเรียนนานไหมคะก็ใช้เวลาเรียนที่ศึกษามาตลอดแล้วก็ผสมผสานเป็น10ปีครับโอ้เพราะว่าอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ท่านอยู่ตรงเขตต่อเขตเขาเรียกว่าต่อเขต 4,000 ไร่ตรงชายแดนเลยครับแล้วทำไมศาสตร์ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมถึงมาชอบตัวเลขไพ่ยิปทรงยิปซีเลยก็มีทำไมไม่เรียนอะไรเงี้ยครับก็คือจากศาสตร์ตัวเลขเนี่ยมันทำให้พลิกชีวิตผมขึ้นมาจากที่ผมเคยล้มเหลวครับเคยติดลบเงินล้านอย่างนี้ดีกว่าครับผมมันกลับมาครับพลิกหมดเลยเพราะตัวเลขเพราะตัวเลขครับอ๋อคืออาจารย์พิสูจน์ได้ยังไงคะว่ามันเป็นตัวเลขทำให้เราเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องวิถีชีวิตอื่นๆก็ได้ที่ทำให้อาจารย์เนี่ยมีเงินอาจจะไม่เกี่ยวกับตัวเลขก็ได้นี่ครับทำไมถึงพุ่งเป้าไปที่ตัวเลขครับเนื่องจากว่าช่วงที่เปลี่ยนเลขมงคลปุ๊บเนี่ยก็เป็นช่วงที่มหัศจรรย์เป็นสิ่งที่แปลกทำให้แบบโอกาสดีๆเข้ามาก็ทำให้แบบว่ามีช่องทางแล้วก็มีกำลังใจขึ้นมาแล้วก็เกิดความคิดที่ให้กำลังใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็โอกาสหลายอย่างเข้ามาครับในระยะเวลานานไหมคะหลังจากการที่แบบเปลี่ยนเบอร์นะตอนนั้นนะคะในช่วงระยะนั้นก็ของผมเนี้ยก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ6เดือนได้อ๋อ6เดือนเราจะเห็นผลเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยแต่บางท่านเนี้ยก็3เดือน2เดือนก็จะเกิดผลอย่างคนรอบข้างอ่ะนอกจากตัวอาจารย์อูเชื่อว่าอาจารย์อาจจะยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะตอนแรกแล้วคนรอบข้างที่อาจารย์เป้เปลี่ยนให้ล่ะคะอย่างคนในครอบครัวอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมคะเปลี่ยนแปลงครับทุกคนก็บอกว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นสิ่งที่แปลกพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยทำให้แบบธุรกิจการงานเนี่ยเติบโตแล้วก็การเงินและความรักมันดีขึ้นแบบว่าพลิกเลยครับคือเวลาเปลี่ยนสมมติอ่ะคุณเอ็กซี่อาจจะแบบโฟกัสเรื่องความรักอู้อยากโฟกัสเรื่องงานอาจารย์จะเลือกตัวเลขที่โฟกัสกับในแต่ละจุดหรือว่าให้มันดีหมดทุกอย่างนะคะครับแล้วแต่ตามลูกค้าคือตามลูกค้าขอมาแล้วผมเองก็จะเน้นเรื่องการวาง8หลักแปดหลักคือเน้นเรื่องเกี่ยวกับการวางฐานเลขคู่เลขครับทั้งกลางทั้งหน้าทั้งหลังปิดอ๋ออาจารย์วางหมดเลยถ้าให้อาจารย์เปลี่ยนให้ถูกไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครจะโฟกัสอะไรเป็นหลักอาจารย์ก็จะไปวางเองว่าตำแหน่งไหนที่จะผลักดันเรื่องนั้นครับผมใช่ครับอาจารย์จำได้ไหมคะว่าตัวเลขที่อาจารย์เปลี่ยนให้ตัวเองเนี่ยที่ได้เงินล้านกลับมาเนี่ยนะคะเป็นเลขอะไรคะอาจารย์เลขอะไรก็เป็นเลข0641564536ยังใช้อยู่ไหมคะก็คือเป็นเบอร์ตัวเองอ๋อเป็นเบอร์ปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้อยู่ก็เป็นเบอร์ของอาจารย์เองอ๋อเป็นเบอร์ที่เปลี่ยนมาแล้วก็เฮงมาโดยตลอดเลยหลังจากนั้นเราก็เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นครับผมอาจารย์เชื่อไหมคะว่าตัวเลขเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อชีวิตคนตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับมีอิทธิพลในส่วนหนึ่งค่ะไม่เป็นทุกอย่างของชีวิตครับอีกส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือการกระทำหรือกรรมครับด้วยเองแล้วเนี่ยฐานของเลขเนี่ยก็จะมีพลังดึงดูดหรือทุกครั้งที่เราติดตัวหรือใช้งานก็ทำให้แบบมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพลังจิตเราด้วยก็เลยทำให้กี่เปอร์เซ็นต์ได้คะอาจารย์สมมติว่า 100% ของชีวิตถ้าอุ้มเปลี่ยนเบอร์จะส่งผลกับชีวิตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะประมาณ 40% ได้โอ้เยอะนะ 40% นะฮะแต่ตอนที่อาจารย์เรียนเนี่ยย้อนกลับไป10ปีก่อน10กว่าปีก่อนนะคะตัวเลขมันมีแค่9หลัก02หรือ0001อะไรประมาณนี้แต่ปัจจุบันนี้ตัวเลขมันเพิ่มเข้ามาอีกมันมีผลกระทบหรือว่าอะไรยังไงบ้างไหมคะกับการดูครับก็มีผลกระทบที่เพิ่มหมายเลขขึ้นแล้วก็การทำนายเราก็ดูจุดที่การเรียบเรียงมากขึ้นครับแล้วตัวเลขตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันบ่งบอกอะไรบ้างคะครับแต่ละตำแหน่งเนี่ยจุดหัวใจของเลขครับจุดเด็ดเลยเทคนิคของการวางตัวเลขที่ประสบความสำเร็จในการเรียบเรียงแล้วก็จุดหัวใจครับจุดลึกลงไปเนี่ยเลขมงคลเนี่ยหากวางถูกจุดถูกตำแหน่งแล้วเนี่ยจะเชื่อมธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟเราได้เชื่อมดินน้ำลมไฟนะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันมีความหมายไหมคะว่าเลขหน้าหมายถึงตำแหน่งเรื่องอะไรเลข2ตำแหน่งอะไรเลข3อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมีครับ
ตัวเองแล้วตำแหน่งหน้าเนี่ยก็จะอาจารย์พูดดังหน่อยได้ไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านเขาบอกว่าเสียงเบาได้ครับผมด้วยตำแหน่งหน้าเองแล้วเนี่ยครับก็จะบ่งบอกถึงพลังงานรอบตัวเราตำแหน่งหน้าคือตำแหน่งไหนอย่างเช่น063 086นั่นคือ08หรือว่าดูจากไหนคือตำแหน่งหน้าคะคือตำแหน่งหน้าก็อย่างเช่น0891อ๋อ1นั่นคือตำแหน่งหน้าหมายถึงหลัง3ตัวแรก3ตัวแรกเราไม่เอามารวมใช่ไหมคะเราไม่ดูใช่ไหมคะแต่นับครับอ๋อแต่นับรวมครับผมแต่ว่าไอ้ตำแหน่งแรกคือหลังจาก3ตัว3หลักอย่างเช่น063 081 086อันนี้เราตั้งไว้ก่อนแต่ว่าเอาตัวแรกที่หลัง3ตัวนี้อย่างนี้นะคะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตกระดานนะคะให้อาจารย์ได้เขียนนิดนึงนะคะเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันมีความหมายหรือว่ามีผลอย่างไรบ้างนะคุณผู้ชมง่ายๆค่ะนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งตัวเลขหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของผู้ชมเนี่ยนะคะมาให้กับทีมงานของเรานะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ชมนะคะให้อาจารย์เป้นะคะผ่าดวงแล้วก็ผ่ารวยในรายการไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็มาเดี๋ยวเรานะคะขออนุญาตนะคะกระดานมาเลยนะคะตำแหน่งแรกบ่งบอกถึงเรื่องอะไรคะอาจารย์เป้ค่ะเดี๋ยวให้พี่เล็กซี่เขียนให้ก็ได้ค่ะตำแหน่งแรกตำแหน่งแรกคือสิ่งที่คนรอบข้างมองเห็นเราครับสมมติอุ063ขึ้นต้นที่5 5นี่คือส่งผลยังไงคะอาจารย์5นี้ก็เกี่ยวกับเลขแห่งความยุติธรรมแล้วก็เลขแห่งความดีเป็นเลขแห่งสีแล้วก็วิชาการสมมติว่าเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะก็จะเป็นเบอร์ประมาณนี้อ่ะเลขต้องดูยังไงบ้างคะอาจารย์ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งครับอย่างตำแหน่งหน้านี่นะครับก็จะอ่านจากพลังนี้เลยครับพลังหน้าครับพลังหน้าคือก็ตั้งแต่4อ๋อตั้งแต่ตัว4นี่คือตัวแรกเหรอครับผมจะนับแปดหลักอ๋อนับตั้งแต่ตัว4ตัวแรกเจ็ดเนี่ยมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไรคือตัวนี้นะอาจารย์เดี๋ยวเปลี่ยนปากกานิดนึงนะคะตัว4ตัวแรกตัวนี้ตัวแรกค่ะค่ะด้วยเองแล้วบางศาสตร์ก็จะนับแค่7ตัวหลังจะนับตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับอ๋อแล้วเลขอะไรที่ดีหรือไม่ดีบ้างตรงนี้คะเอาเลขไม่ดีก่อนดีกว่าที่ไม่ดีเบอร์เลขอัปมงคลนะคะที่ไม่ควรมาอยู่ตำแหน่งนี้เลยค่ะอาจารย์เช่น1331แล้วก็1331อย่างนี้เหรอครับ37หรือ3767อ๋อ3767อย่างนี้ไม่ดีครับผม3767นะฮะแล้วก็07อย่างเงี้ยไม่ควรมีครับค่ะแล้วก็เลขเป็นเลขนับว่าเป็นเลขที่อันตรายค่ะครับอันตรายนะคะผู้ชมขาดูสิคะว่าเบอร์คุณผู้ชมเนี่ยมีอย่างที่อาจารย์บอกหรือเปล่านะฮะตำแหน่งต่อไปดูตำแหน่งไหนต่อพระอาจารย์ตำแหน่งกลางครับตำแหน่งกลางตำแหน่งกลางเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงภายในช่วงทองช่วงตำแหน่งกลางคือตรงนี้ครับผมช่วงทองช่วงหน้าอกขึ้นมาครับเป็นพลังงานที่เชื่อมต่อกับหัวใจเช่นกันครับก็เขาจะมีความหมายต้องใช้เลขคู่ที่เป็นมงคลเช่นกันถึงจะส่งพลังงานได้ครับไม่ควรมีเลขเสียหรือเลขที่อันตรายเลขที่อัปมงคลเราไม่ควรมีทั้งทุกหลักเลยครับควรเป็นเลขมงคลหมดเลยอัปมงคลที่เป็นเดี่ยวๆมีไหมคะอาจารย์เลขอะไรบ้างก็คือเลขที่ไม่ควรมีเลยก็0นะครับ0 0นี่คืออัปมงคลไม่ควรมีอยู่ในเบอร์ถูกมั้ยคะใช่ครับ3ตัวนี้เราจะไม่เรานับมั้ยคะอาจารย์3ตัวนี้ก็คือ0อันนี้ทุกคนต้องมีอยู่แล้วมันต้องมีอยู่แล้ว0ครับ0ตรงนี้ไม่นับครับตรงนี้เว้นครับจะนับ8หลักลงมาถ้าเป็น0 8 0 0 9 0อะไรอย่างงี้ไม่ได้ครับผมอ๋อห้ามนะฮะ0อยู่ในตำแหน่งใดก็ไม่ดีในเรื่องอะไรคะสมมติถ้าเกิดใครมี0อยู่ณตอนนี้อยู่ค่ะอาจารย์ถ้า0เนี่ยก็จะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเพราะเป็นดาวมฤตยูค่ะเมื่อดาวมฤตยูเข้าแทรกเนี่ยก็จะมีเหตุการเปลี่ยนแปลงเพศภัยต่างๆที่อันตรายก็คือห้ามเลยนะฮะแล้วใครที่มี0มันจะไปอุดยังไงได้บ้างคะถ้ามี0ใช่มั้ยครับก็คือส่วนมากแล้วก็ถ้าหากว่ามี0แล้วก็แนะนำแบบว่าให้เปลี่ยนเลขใหม่เปลี่ยนเบอร์เลยเปลี่ยนเบอร์เลยนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งก็คือส่งผลอยู่แล้วนะฮะแล้วตัวเลขคู่ที่แบบว่ามันมาเจอกันแล้วมันอันตรายหรือว่าเจอกันแล้วมันอัปมงคลมันมีเลขอะไรบ้างคะอาจารย์ที่อยู่ในเบอร์อย่างเงี้ยค่ะครับก็เลขที่เป็นอันตรายใช่ไหมครับเลขคู่นะครับลูกถือให้ค่ะก็อุลบอันนี้ก่อนเนาะ3773เขียนเลยนะฮะเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านจะได้จำได้ด้วยนะ3773ค่ะโอเคนี่ดูเลยนะคะว่ามีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมหรือเปล่านะคะเลขที่มันติดกันเนาะ73
13 13 31 31นี่แล้วก็นะฮะ34ค่ะ43ค่ะครับแล้วก็67นะครับแล้วก็76ครับไอ้คือตัวเลขห้ามใช่มั้ยคะครับเลขที่ต้องห้ามครับเลขห้ามตายแล้วแล้วก็0ครับ0 0ตัวเดียวอยู่ติด0ตัวเดียวนะฮะก็ใครมีเบอร์โทรศัพท์ที่มี0อยู่นะฮะก็ควรเปลี่ยนนะฮะอ่ะดังต่อไปนี้เดี๋ยวให้ดูเลยคุณผู้ชมเช็คเลย3773131ใช่ไหม3443677อันนี้หมายถึงเบอร์บ้านเบอร์รถเบอร์โทรศัพท์ครับผมโอ้โหแม่เจ้าที่ไม่ดีที่ไม่ดีที่แม่ไม่ให้ให้ใช้เลขมันไม่ดียังไงถ้าเกิดเราใช้ไปอะค่ะอาจารย์ครับเลขนี้เป็นเลขที่อันนี้พังพูดอย่างนี้หนึ่งค่ะอาจารย์ครับเลขนี้พังคานกับพระเสามาเจอกันแล้วเนี่ยจะเกี่ยวกับไม่ว่าจะคดีความหรืออันตรายแก่เกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อันตรายมากนะครับ3773ระวังเรื่องอุบัติเหตุการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะค่ะ1331อาจารย์1331นี้เลขนี้เป็นเลขที่เลขร้อนครับเลขอันตรายมากร้อนไม่ว่าจะส่งผลทางด้านอารมณ์หรือการแตกหักต่างๆส่งผลทางด้านอารมณ์หรือว่าการแตกหักนะคะครับทะเบียนรถนี่น่ากลัวเลยใช่มั้ยน่ากลัวครับเพราะว่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุเช่นกันโอ๊ยถ้าชนทีตีเลยอย่างงี้ซึ่งจริงๆแล้วเลขรถที่ประสบอุบัติเหตุมี1331เยอะอันนี้คือเยอะมากนะคะก็ไป3443เลขนี้เป็นเลขแห่งพังคานกับพระพุทธมาคู่กันแล้วเนี่ยเป็นดวงดาวแห่งความล้มเหลวนะครับแม้ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความรักต่างๆหรือการทำงานมักได้เกิดการเริ่มต้นใหม่ๆนะครับค่ะอันนี้นะคะก็เป็นความล้มเหลวครับผมค่ะ6776ค่ะเป็นสุขเข้าพระเสาแทรกครับเลขนี้เองแล้วก็เป็นอันตรายหากทำอะไรแล้วเนี่ยก็จะมีอะไรที่มาผจญทำให้แบบว่าในสิ่งนั้นและการงานจะไม่ราบรื่นนะครับการงานจะไม่ราบรื่นนะใครมี6776บ้าบ้าบออย่างเงี้ยฮะแล้วก็0700นะฮะก็เรารู้กันนะว่า0ถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ตำแหน่ง8หลักหลังนะฮะก็ไม่ดีครับผม2772นะคะอาจารย์เกิดกับความเครียดแล้วก็เกี่ยวกับระบบเส้นเลือดแล้วก็อันตรายเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วยครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับภาระต่างๆที่ต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยค่ะครับนี่แหละเป็นเลขไม่ดีตรงไหนหรือปะ2772คือเบอร์แรกในชีวิตตอนที่เรียนมหาลัยใช้เบอร์นี้เหนื่อยมากกับชีวิตเหนื่อยต้องต่อสู้ต้องเรียนหนังสือต้องขายของต้องอะไรหลายอย่างตัวเลขแต่ละตัวมันก็ส่งผลอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ถ้ามันมาเจอกันแบบนี้ควรเปลี่ยนควรเปลี่ยนครับมีอีกไหมคะอาจารย์ครับดาวก็ที่อันตรายประมาณนี้นี่อันตรายอ่ะไปต่อกันที่ตัวที่ดีบ้างดีกว่าบางคนก็บอกว่าโอ้โหไอ้ตัวที่ไม่ดีนี่มีอยู่ในเบอร์ทุกเบอร์ทุกเลยทุกเลขเลยนะคะมาดูเบอร์ที่ดีบ้างค่ะดีต่อเรื่องของการงานการงานค่ะอาจารย์เลขไหนที่ดีต่อการงานคะนี่การงานก่อนนะมีเลขอะไรบ้างการงานก่อนเพราะว่าหลายคนอยากจะดีทั้งการงานการเงินความรักถูกโอ้นี่มาเป็นเลขกลุ่มเลยใช่ไหมคะเป็นเลขกลุ่มครับว้าวอันนี้กลุ่มที่ดีที่ควรจะต้องมีกลุ่มนี้ถ้ามันมีอยู่ด้วยกันถ้ามันเจอกันนะฮะเดี๋ยวหลังจากกลุ่มนี้เราจะมาฟอนอินพูดคุยนะคะสำหรับลูกค้าอาจารย์บุคคลที่เคยเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์เป้ผ่าดวงผ่ารวยนะคะเขาบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะวันนี้จะมีสายฟอนอินนะคะมาพูดคุยการันตีนะถึงความแม่นถึงชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะคุณผู้ชมก็สามารถนะคะส่งเบอร์โทรศัพท์ของผู้ชมนะคะให้ทางทีมงานนะคะรวมไปถึงค่ะสามารถส่งมาในหน้า Facebook Live ของเราได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาเบอร์ของคุณผู้ชมเนี่ยให้ท่านอาจารย์ดูนะคะนี่คือเบอร์ที่จะต้องมีครับผมเสริมในเรื่องการงานแล้วก็ความสำเร็จอยู่ในตำแหน่งนี่เบอร์ชั้นมันต้องมีเลขแต่ละตัวมันส่งผลอะไรบ้างคะครับอย่างเช่นกลุ่มดาวเนี่ยจะเสริมทั้งด้านการเงินความเมตตาแล้วก็การงานความรักด้วยเขามีอันนี้424ด้วยมีเสน่ห์ด้วยเสน่ห์นะฮะครับแล้วก็4 5 6นี้จะควบคุมทั้งเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จแล้วก็สิ่งดีๆโอกาสต่างๆครับก็จะโดดเด่นทั้งเรื่องหน้าที่การงานด้วยครับแล้วก็6 3 6เนี้ยด้านความรักด้วยแล้วก็การงานด้วยธุรกิจด้วยนี่นะฮะและความสุขสมครับ4 6 5ครับเป็นวาจาเป็นทรัพย์เป็นเงินแล้วก็
เป็นบุคคลที่มีวาสนาดีวาจาเป็นทรัพย์เป็นเงินนะฮะบุคคลที่มีวาสนาดีค่ะ4664ก็เป็นดวงดาวที่เจรจาค้าขายหรือว่าการติดต่อธุรกิจต่างๆประสบความสำเร็จได้ดีครับต้องเบอร์นี้นะครับ595ค่ะอาจารย์หน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่แม่ตาอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับแล้วก็การวิเคราะห์หรือการวางแผนชีวิตการงานที่ดีครับแล้วก็สุขภาพดีด้วยครับสุขภาพดีด้วยครับแล้ว651นี่ก็เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองปรารถนาสิ่งใดมักสมปรารถนาเรื่องความรักแล้วก็ความอบอุ่นเรื่องความรักครับมีเบอร์ชั้นเบอร์ชั้นค่ะครับอันนี้เรียกว่าดาวเศรษฐีเลยครับ654แต่มีในเบอร์มักจะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ความรักที่สมบูรณ์แบบแล้วก็การเงินที่สมบูรณ์แบบและความสำเร็จต่างๆครับผมอันนี้มี654 456เดี๋ยวนะ564 564นี่มันไม่ได้ใช่ไหมคะถ้า564ได้ไหมก็ได้เช่นกันครับอุ้ยจริงเหรอคะอาจารย์มี564อยู่อ๋อ4 5 6พี่ลงท้าย654 54ก็ได้พี่ลงท้ายเลยอ๋อ564ก็ได้ใช่ครับอ๋อโอเคนี่นะคะคุณผู้ชมขาก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเลขเหล่านี้คือกลุ่มเลขของเลขมงคลนะฮะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมีการสายโฟนอินนะคะคนที่เคยให้ท่านอาจารย์เป้นะคะดูดวงรวมไปถึงผ่าตัวเลขนะคะให้รวยมาแล้วค่ะซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในสายเราเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะคุณอะไรคะกิฟค่ะคุณอะไรนะวรัญญาค่ะวรัญญาคุณวรัญญากาวีวนนะคะใช่ค่ะขออนุญาตถามนะคะว่าคุณวรัญญาเนี่ยนะคะให้ท่านอาจารย์เป้ดูเรื่องของเบอร์ถูกไหมคือก่อนหน้านั้นเบอร์ของคุณวรัญญาเป็นเบอร์อะไรยังไงคะคิดจำไม่ได้แล้วนะน่าจะเป็นเบอร์อะไรนะ0988879146อันนี้คือเบอร์เก่านะคะแล้วอาจารย์เต้บอกว่าไงบ้างเบอร์เก่าเป็นยังไงคะ88เนี่ยจำไม่ดีติดกันค่ะคิดก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแล้วตอนนั้นคือช่วงที่งานมันไม่ค่อยดีอะค่ะงานมันสะดุดนิดนึงอะค่ะก็เลยตัดสินใจเพื่อนคิดเนี่ยรู้จักกับพี่เป้ก็เลยแนะนำว่าเนี่ยคนนี้นะดูดวงอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนค่ะตัดสินใจเปลี่ยนตัดสินใจนานไหมคะกว่าจะเปลี่ยนตรงๆเลยก็ประมาณ2วันเปลี่ยนเลยค่ะ2วันเปลี่ยนต้องขออนุญาตถามแบบนี้ว่าในปัจจุบันนี้มีท่านอาจารย์หลายๆท่านในการที่เขาจะเปลี่ยนเลขและทำไมต้องพุ่งเป้ามาที่อาจารย์เป้กิ๊บเป็นคนคุยกับพี่เป้ได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักกิ๊บก็เลยตัดสินใจเหมือนเราไว้วางใจเหมือนกิ๊บรักพี่เป้เหมือนพี่ชายแท้ๆก็เลยไว้วางใจในการที่เขาดูแลเรื่องเบอร์เรื่องอะไรหลายๆอย่างค่ะหลังจากนั้นคุณกิ๊กบอกอาจารย์ไหมคะว่าอยากให้เด่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้บอกค่ะบอกบอกว่าไงบ้างคะพี่เต้กิ๊กอยากเปลี่ยนเรื่องงานเพราะว่าตอนนี้คือกิ๊กต้องการทำงานได้เงินเยอะความรักด้วยคือทั้งสองทั้งสามเรื่องขอให้มันบาลานซ์กันแล้วก็ขอให้มันเป็นภารกิจชีวิตที่ดีขึ้นค่ะค่ะเรื่องการงานเรื่องความรักนะคะค่ะเรื่องเงินเรื่องเงินหลังจากนั้นหลังจากเปลี่ยนไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะชีวิตดีขึ้นนะเห็นผลกี่วันคะคุณกิ๊กเห็นผลเหรอคะเอาตรงๆก็อาทิตย์ที่3อะค่ะอาทิตย์ที่3นะคะก็จะประมาณ20วันอะประมาณนั้นค่ะว่ากิ๊กต้องทำบุญด้วยคะทำบุญก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะบอกให้ทำบุญก่อนด้วยอ่ะใช่ค่ะพี่เต้จะบอกให้ทำบุญก่อนแล้วก็อโหสิกรรมให้เบอร์เก่าแล้วก็เหมือนประมาณเราขอพรเบอร์ใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะค่ะค่ะอาจารย์ทำไมจะต้องมีการเปลี่ยนเบอร์แล้วให้ไปทำบุญนะคะครับเพราะว่าเองแล้วเนี่ยการทำบุญก็จะต้องเหมือนแบบเราต้องอุทิศผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วก็คุณพระบิดามารดาสำหรับเบอร์เก่าที่อาจจะส่งผลเสียกับชีวิตอย่างเงี้ยคะก็ทำให้เบอร์นั้นไปให้เจ้ากรรมนายเวรไปครับผมอาจารย์เป้ขาตอนที่เปลี่ยนกับคุณกิ๊กเนี่ยนะคะก็คือว่าอาจารย์ใส่อะไรลงไปบ้างในเบอร์นั้นนะคะเบอร์คุณกิ๊กเนี่ยครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเรื่องการเงินการงานความรักครบวงจรเลยคุณกิ๊กขาการเงินการงานความรักครับ
ครบเลยนะฮะได้ครบไหมครับคุณกี้ขาครบนะคะครบค่ะเรื่องการงานก่อนการงานเป็นยังไงบ้างการงานตอนนี้กิ๊บเป็นทนายความเนาะแล้วก็ทำอสังหาด้วยแล้วก็ถือว่าโอเคค่ะถือว่าภาระกราฟดีขึ้นจริงนี่การงานก็เห็นชัดเจนนะคะแล้วเรื่องความรักล่ะคะความรักเอาความรักนี่ดีขึ้นนะดีขึ้นค่ะดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะคนใหม่ด้วยนะแสดงว่าประทับใจมากชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากเบอร์ที่ไม่โอเคมาเปลี่ยนเป็นเบอร์มงคลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะจริงๆแล้วนะตอนนี้อาจารย์คือนอกจากคุณกิ๊กที่เป็นลูกค้าแล้วอาจารย์มีลูกศิษย์ประมาณกี่เยอะไหมตอนนี้ก็เยอะอยู่ครับเยอะมากอาจารย์ทำตรงนี้มากี่ปีแล้วคะก็6ปีได้6ปีอาจารย์รับสอนด้วยใช่ไหมคะรับสอนเขารับสอนเป็นบางบุคคลที่แบบสอนตัวต่อตัวนะครับที่ตั้งใจจริงๆแบบนี้มากกว่านะคะก็อยากจะให้คุณกิ๊กยังอยู่สายไหมคะได้อยู่ค่ะขออนุญาตให้พูดถึงอาจารย์เป้นิดนึงค่ะต้องขอบคุณพี่เป้เนาะที่แบบเป็นพี่เป้นี่คือเขาต้องดูแลลูกค้าทุกคนแต่ว่าพี่เป้ให้ความใส่ใจกับลูกค้าทุกท่านจริงๆแล้วก็ให้คำปรึกษาทุกเรื่องอันนี้ที่พูดถึงพี่เนาะคือเขาให้คำปรึกษาทุกเรื่องว่าจะได้เงินหน้างานได้ไหมครับคือดูแลทั้งหน้างานแล้วก็หลังงานคือเขาให้ความใส่ใจแล้วก็ที่อยากจะบอกทุกท่านที่อยากเปลี่ยนเบอร์ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะถ้าคุณอยากให้ชีวิตคุณมีภารกิจที่ดีแล้วก็ดีขึ้นเปลี่ยนเบอร์เนาะเปลี่ยนเบอร์แล้วก็เชื่อว่าพี่เป้เนี่ยเป็นพี่ชายก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นหมอที่ดูแลเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่อยากให้ของมันดีขึ้นกันเนาะแล้วก็ชีวิตก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนะคะนี่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณกิ๊กการันตีนะคะว่าการันตีเปลี่ยนแล้วชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณกิ๊กคุณวรัญญานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เป็นหนึ่งในลูกศิษย์จริงๆลูกศิษย์อาจารย์มีเยอะมากอย่างนี้อุ๊อยากจะรู้ถามเผื่อแฟนๆรายการบางคนส่งเบอร์มาเดี๋ยวทยอยดูให้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เป้ดูให้แต่ว่าสมมติว่าหลายคนที่อยากจะเปลี่ยนเบอร์เริ่มต้นสมมติต้องไปเปลี่ยนจะต้องมีเงินประมาณเท่าไรถึงจะเปลี่ยนได้คะอาจารย์ด้วยเองแล้วเบอร์มงคลเนี่ยกับก็มีหลายราคาราคาเริ่มต้นเองแล้วเนี่ยเลขที่ดีและครบเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่ที่ราคา 3,000 บาทขึ้นไป 3,000 ครับโหจริงๆถือว่าไม่แพงถูกนะเพราะว่าบางเจ้าเนี่ยเป็นแสนนะฮะหลักหมื่นหลักแสนอย่างแน่นอนนะฮะแต่ก็คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเป็นความชอบแต่ละบุคคลด้วยในเรื่องของเครือข่ายถูกไหมคะเพราะเครือข่ายปัจจุบันนี้มีทั้ง True ทั้ง ASทั้งดีแพ็กแล้วก็อีกหลากหลายเครือข่ายก็แล้วแต่ลูกค้าเองว่าชอบเครือข่ายไหนด้วยอาจารย์ต้องไปผูกเครือข่ายด้วยไหมคะครับบางท่านเองแล้วเนี่ยก็ผมก็ย้ายค่ายให้ครับค่ายสำคัญไหมคะอาจารย์ก็ค่ายนี้ไม่สำคัญอ๋อใช้ค่ายไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นเบอร์ตรงนี้ครับผมแต่จริงๆอยากจะบอกว่าคนพยายามไปหาอย่างอู้เองเนี่ยพยายามไปหาเบอร์อย่างเงี้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เบอร์มงคลหายากมากแล้วมงคลที่ดีครบนะงานเงินความรักก็แพงที่บอกเขาเรียกว่าเลขศาสตร์ใช่ไหมคะเนี่ยหลักพันเขาเรียกว่าเลขศาสตร์ใช่ไหมคะเลขศาสตร์มงคลอ๋อค่ะตอนนี้นะคะมีข้อความใน Facebook Live นะคะเมื่อกี้นี้เราให้ส่งเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้อาจารย์เป้เนี่ยได้ดูแล้วก็ทำนายแล้วก็ผ่าดวงกันในรายการนะคะแต่ตอนนี้มีอีกหนึ่งสายนะคะนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคนนี้นะคะก็เคยเปลี่ยนดวงกับท่านอาจารย์เป้มาแล้วเช่นกันนะคะนั่นก็คือคุณหมอขวัญนะคะคุณวันลิยานะคะกาญจนะคงกิจค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอขวัญคุณหมอขวัญนี่คือเป็นคุณหมอใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคุณหมอค่ะแต่เป็นสัตวแพทย์นะคะดูแลน้องชีวิตน่าจะดีดีแต่ทำไมคุณหมอถึงสนใจมาเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์เต้คะค่ะก็ต้องบอกว่าแรกเริ่มอะค่ะคุณหมอผู้ชายอะค่ะที่เป็นแฟนหมอแบงค์อะค่ะหมอแบงค์แนะนำให้รู้จักกับอาจารย์เต้ก่อนแล้วก็บอกว่าลองเปลี่ยนเบอร์ดูไหมซึ่งจริงๆแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าหมอแบงค์อ่ะเขาจะเปลี่ยนเบอร์เราก็เลยเอ๊ะใครคือทำให้หมอแบงค์สามารถเปลี่ยนเบอร์ได้ก็เลยลองคุยดูปรากฏว่าพอได้คุยกับซันเต้ค่ะซันเต้ก็บอกว่าคือแกจะทำนายเบอร์เก่าที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะโทรศัพท์แล้วแกก็อาจารย์เต้ก็จะพูดเรื่อยๆเรื่อยๆอาจารย์เต้ใจเย็นมากเวลาพูดแล้วแกก็คือจะเล่าหมดเลยว่าดวงเราเป็นยังไงเราก็ตกใจว่า
วิทำไมมันแบบคือมันใช่เบอร์ที่เราใช้เบอร์เก่าอะค่ะคือเป็นเบอร์ของเป็นเบอร์เรื่องของการเจรจาแต่เงินรั่วไหลหมดค่ะซึ่งตรงเลยใช่ไหมคะที่อาจารย์ใช่ค่ะก็คือถูกเรื่องในเรื่องของโกงเรื่องอะไรด้วยค่ะแกก็เลยแบบอาจารย์เต้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้างั้นจะดูให้หมอขวัญใหม่ก็ส่งเบอร์มาให้เลือกก็มีอยู่เบอร์ที่1เบอร์ที่2ก็กำลังเลือกอยู่เห็นเบอร์ที่2สวยเบอร์ที่อาจารย์เต้เลือกให้ค่ะอาจารย์เต้บอกว่าอยากให้คุณหมอใช้เบอร์นี้เพราะว่าคุณหมอมีแบบบริวารเยอะแล้วก็ธุรกิจไซต์เขาเรียกว่าธุรกิจไซส์มันใหญ่ซึ่งอนาคตถ้าเกิดต่อยอดไปก็น่าจะดีขึ้นนะคะก็เลยลองตัดสินใจเปลี่ยนตอนที่เปลี่ยนแรกๆอะค่ะยังไม่ได้ใช้เบอร์ใหม่ซะเต็มที่นะคะยังใช้เบอร์เดิมอยู่แต่อาจารย์เคยบอกแล้วว่ามันมีอิทธิพลอยู่ค่ะแต่ก็ยังค่อมๆอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราเปลี่ยนทันทีมันก็แบบยังคงไม่ได้ตอนนี้แต่ด้วยตอนที่ทำโรงพยาบาลหาเดิมต้องบอกว่าหมอทำโรงพยาบาลอยู่วัชรพลมาก่อนไม่เคยคิดจะไปอยู่เส้นรัชดาค่ะค่ะก็คือทำมา4ปีแต่หลังจากที่เราได้มีโอกาสไปดูโรงพยาบาลสัตว์รัชดาซึ่งมันเป็นไซซิ่งใหญ่มากคืออาจารย์คนเดิมที่เป็นเจ้าของเขาทำมา20ปีซึ่งไซซิ่งรวมกับทั้งตึกแอสเซททุกอย่างนี้รวมแล้วมูลค่าสูงถึง80ล้านค่ะโอ้โหใช่ๆก็ไม่เคยคิดก็ยังคงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันไกลห่างจากเราซึ่งมันโอกาสยากมากต้องบอกนี้ค่ะก็เลยหลังจากนั้นก็เลยลองดูว่าเอ๊ะลองทำเรื่องกับธนาคารดูถ้าไม่ได้ก็ทำที่เดิมถ้าได้ก็คือถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่เรามีเงื่อนไขบอกธนาคารว่าถ้าเรื่องทุกอย่างผ่านขอให้โทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์นี้ให้ประกาศผลที่เบอร์นี้โอ้โหใช่ยังจำวันได้ค่ะธนาคารมาประกาศผลวันที่24มีนาปีที่แล้วค่ะ24มีนาปี2559นะคะใช่ค่ะเขาโทรมาที่เบอร์ไหนคะเบอร์0997879515ค่ะอ๋อก็คือเบอร์ที่เปลี่ยนกับอาจารย์เต้ใช่นะคะแล้วตอนนั้นที่เขาโทรมาเนี่ยขนลุกไหมคะก็คือแบบมันตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วเพราะเราไม่คิดเราคิดว่าถ้ามันใช่มันความบังเอิญไม่มีในโลกคือเรารู้สึกว่าโอกาสที่มันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ในวัยเรารู้สึกว่าเราเพิ่งเริ่มต้นวัยทำงานเนี่ยมันไม่คิดว่าจะได้แต่ด้วยอาจารย์บอกแล้วว่าหมอขวัญเชื่ออาจารย์เต้ว่าเบอร์นี้มันจะทำให้ธุรกิจมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีบริวารเราก็ยังแบบเฮ้ยมันใช่เหรอคือพอหลังที่เขาประกาศผลคือมันแบบก็ยังรู้สึกสงสัยว่านี่ใช่โรงพยาบาลเราแล้วเหรอแล้ววันที่25มีนาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของกิจการเดิมบอกให้เราเข้าไปทำงานนะคะยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยค่ะก็ได้ที่ทำงานที่แบบอลังการเลิศเลยถูกไหมคะติดถนนรัชดาค่ะตรงใกล้ๆรัชดาซอย10อะค่ะโอ้เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ใหญ่มากในย่านรัชดาเลยนะคะอ้าวเรื่องของการงานเนี่ยเห็นผลแล้วว่าการงานเปลี่ยนไปนะคะเรื่องของความรักล่ะคะคุณหมอเรื่องของความรักอันนี้ก็เรารู้สึกว่าตั้งแต่ที่เรามาทำธุรกิจใช่ไหมคะมันใหญ่มันยิ่งต้องช่วยเหลือกันต้องเห็นอกเห็นใจกันเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ตามมากลายเป็นว่าเรามีเวลาแบ่งจัดสรรเวลาได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเหมือนดูแลกันมากขึ้นนะคะก็รู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนชัดเจนเหมือนกันค่ะนะคะขออนุญาตถามท่านอาจารย์เป้นะคะว่าอาจารย์เป้ขาใส่เบอร์หรือว่าเลขตัวเลขอะไรลงไปในให้คุณหมอขวัญบ้างคะเลขก็เกี่ยวกับทรัพย์ก้อนใหญ่ทรัพย์ก้อนใหญ่การมีบริวารแล้วก็เลขที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานครับและความสำเร็จมันจะมีตัวเลขที่เป็นเลขทรัพย์ก้อนใหญ่เลยก็จะมีครับผมวางคือตำแหน่งเกี่ยวกับเงินก้อนโตๆหลักแสนหลักล้านเลขอะไรคะบอกนิดนึงได้ไหมคะเลขก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่เนี่ยจะต้องมีหลักแปดเลยครับอย่างเช่น782 789แล้วก็879ครับ879แน่นอนเลยครับ879ครับแล้วก็เบอร์มังกรเบอร์มังกรเช่นกันครับใช่ครับ789นี่ก็จะเรียกว่าเบอร์มังกรนี่ก็คือแล้วแต่บุคคลด้วยนะคะว่าใครเหมาะกับเบอร์ไหนถูกไหมคะใช่ครับอ๋ออย่างคุณหมอขวัญก็คือต้องให้เรื่องของธุรกิจและบริวารแบบนี้ครับค่ะหมอขวัญยังอยู่ในสายแต่จริงๆแล้วเบอร์มังกรอุ๊เคยทราบมาว่าคนที่ใช้ต้องเป็นดวงใหญ่จริงๆไม่ใช่ว่าใครก็สามารถใช้เบอร์นี้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่หมอขวัญนี่คือเขาทำงานกับแบบบริวารเยอะๆเขาก็ใช้ได้แล้วก็ฐานของวันเดือนปีเกิดที่สมดุลเข้ากันคุณหมอขวัญขาค่ะคุณหมอขวัญใช้เบอร์ที่เปลี่ยนกับอาจารย์เป้มากี่เดือนกี่ปีแล้วคะ
ตอนนี้18เดือนเต็มแล้วค่ะ8เดือนเต็มแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปแบบเห็นชัดเลยมันชัดมากค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆที่แบบการที่เราเจออาจารย์แล้วแบบรู้สึกว่านี่คือมันใช่เพราะว่าเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ปฏิญาณตนว่าถ้าเกิดสิ่งที่เราซักเซสเราขอว่าถ้าเราซักเซสในอนาคตเราขอได้ช่วยเหลือคนอีกคือใจคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะใช่ใช่นี่ให้ได้ช่วยเหลือคนด้วยใช่ใช่ใช่วันนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรียกว่าพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งการงานการเงินและเงินก้อนโตด้วยรวมถึงความรักนะคะรักดีแน่นอนเพราะว่าคุณแฟนคนแนะนำมาอยากจะบอกอะไรกับอาจารย์บ้างนะคะในวันนี้อาจารย์เป้ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะอยากบอกว่าแบบขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่เปลี่ยนทุกๆสิ่งในชีวิตค่ะแล้วก็เชื่อว่าในสิ่งที่อาจารย์ช่วยเหลือทุกๆคนด้วยการที่เปลี่ยนเลขมงคลให้อ่ะค่ะก็ขอให้อาจารย์พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะแล้วก็ทุกอย่างประสบผลสำเร็จอย่างที่อาจารย์มอบให้กับทุกๆคนนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ค่ะค่ะซึ่งณตอนนี้หมอขวัญเปลี่ยนแล้วนะคะชีวิตดีขึ้นแล้วหลายๆคนก็สามารถที่จะชีวิตเปลี่ยนแปลงได้วันนี้ขอบคุณหมอขวัญด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่นะข้อความใน Facebook Live ก็มีการส่งเบอร์โทรศัพท์มาให้เราได้ดูได้ให้ท่านอาจารย์เนี่ยได้ทำนายกันนะคะว่าควรเปลี่ยนหรือว่ายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้ทำนายดีกว่าเราไม่รู้ว่าเบอร์ใครเป็นเบอร์ใครนะให้อาจารย์ช่วยบอกทำนายนิดนึงว่าแต่ละเบอร์เนี่ยเป็นยังไงแล้วคุณผู้ชมดูเองนะว่าเป็นเบอร์ใครนะคะโอเคให้อาจารย์ช่วยดูตั้งแต่เบอร์แรกก่อนเบอร์แรกเลยนะครับ0889642453นะครับค่ะด้วยฐานของเลขเองแล้วเนี่ยก็นับว่ามงคลทุกหลักเลยนะครับอ๋อเหรอคะเดี๋ยวอุถือให้ค่ะอาจารย์โอเคเบอร์บนเบอร์แรกนะคะก็มงคลทุกหลักเลยครับ8เนี้ยเลข88เองแล้วเนี่ยก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับทรัพย์ก็ไม่มีอันตรายมากนักหากว่าในจุดตำแหน่งที่ไม่รุนแรงนะครับดาวนี้ก็เกี่ยวกับความสามารถต่างๆนะครับด้วยตำแหน่งของ89เนี่ยก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับอำนาจบารมีเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นพลังงานที่เกี่ยวกับมีผู้หลักผู้ใหญ่แม่ตานะครับ6446หรือว่า96เนี่ยเลขนี้จะมีเสน่ห์เรื่องการเจรจาวาจาเป็นทรัพย์เป็นเงินเป็นทองนะครับนะดาวแม่ตามหานิยม424นะครับดาวดวงนี้เองแล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้เกี่ยวกับแบบว่าความรักดีอบอุ่นแล้วก็มีความสุขด้วยที่อาจารย์บอกเมื่อกี้424ใช่ไหมครับผมแล้วก็4ใช่ไหมไม่ใช่เบอร์หนูไม่ใช่เบอร์คุณผู้ชมทางบ้านครับโดยเองเราก็ตำแหน่งเลข45นะครับเลข45เองก็เป็นดาวแห่งความสำเร็จหลักการวิชาการนะครับ5335นี้เลขนี้จะส่งผลที่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานและมีอำนาจด้วยนะครับนี่ทุกคนจะเกรงขามค่ะอ๋อมีบารมีแสดงว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์มงคลมงคลครับโอ้ดีใจด้วยนะคะนี่เบอร์ของคุณอะไรนี่เบอร์ของใครแสดงตัวมาได้เลยนะใน Facebook Live ของเรานะคะก็แสดงตัวมาเลยนะคะอยู่ในไลฟ์เลยเรียบร้อยนะคะเบอร์ตอบเบอร์แสดงว่าเบอร์แรกนี่เขาเย้มาแล้วไงนี่ไงไม่ต้องเปลี่ยนครับคุณกันกนิษฐ์บอกว่าขอบคุณมากค่ะอาจารย์เย้เบอร์ดีนะจ๊ะคุณกันกนิษฐ์นะฮะคนต่อไปเลขต่อไปค่ะน้องนัทน้องนัทเลขต่อไปนะครับด้วย087324-3365เนี่ยเลขนี้เนี่ยนะครับระวังเรื่องเกี่ยวกับอันตรายเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุแล้วก็คดีความด้วยนะนะครับ87ใช่ไหมครับอุบัติเหตุและคดีความนะคะแล้วก็เหนื่อยต้องต่อสู้อุปสรรคฝันฝ่าและการพักผ่อนก็น้อยนะครับแล้วก็ด้วยกำลังดาวเนี่ยครับนับว่ามีทั้งผลดีและผลเสียอยู่ในเบอร์นะครับด้วยตำแหน่งเองตำแหน่งหน้า37ก็เลยเกรงว่าจะเป็นอันตรายที่เข้ามาแทรกแซงในดวงชะตาได้ค่ะครับเพราะว่าเป็นคนที่จิตใจที่ดีงามแล้วก็เป็นคนที่มีความเมตตาสูงนะครับแต่ว่าด้วยกำลังของดาวเนี่ยหากว่าช่วงไหนดวงที่แบบว่าอ่อนพลังลงเนี่ยดาว73เข้ามาแทรกเนี่ยจะทำให้เหนื่อยมากแล้วก็อันตรายครับอาจารย์แนะนำว่าควรจะเปลี่ยนหรือควรจะมีไว้ดีคะถ้าควรเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนกากบาทเลยค่ะอาจารย์ขาต้องเปลี่ยนเบอร์ไหนที่ควรเปลี่ยนนะคุณอะไรนะครับแสดงตัวนิดนึงนะว่าเป็นเบอร์ของใครนะคุณชมขาเบอร์นี้นะอาจารย์เป้แนะนำว่าควรเปลี่ยนค่ะนะฮะเบอร์ต่อไปเลยนะฮะ0979693581ค่ะครับด้วยตำแหน่งของดาวเล็กเองแล้วเนี่ยนะครับดาวนี้เองแล้วเนี่ยมักจะมีทั้งดีและเสียนะครับเวลาที่ดวงขึ้นเนี่ยจะรุ่งเรืองมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นดาวที่มีความสามารถมักแก้ไขปัญหาคนอื่นจะได้แก้ไขปัญหากับผู้อื่นแล้วจะเหนื่อยนะครับบางครั้งเนี่ย
อาจจะไม่ได้ความยุติธรรมต่างๆหรือถูกเขาเรียกว่าถูกเบียดเบียนหรือว่าถูกเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มักจะได้เกิดการรอคอยอะไรต่างๆกว่าจะสำเร็จผลได้ครับผมแล้วตรงนี้เองแล้วก็ส่งผลเกี่ยวกับระบบเส้นเลือดหรือเกี่ยวกับการถูกหักหลังอะไรประมาณนี้ครับการเปลี่ยนแปลงที่แบบฉับพลันกระทันหันและความเสียใจอย่างเงี้ยครับค่ะครับเพราะฉะนั้นเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ต้องเปลี่ยนหรือใช้ต่อคะควรเปลี่ยนครับควรเปลี่ยนนะคะของใครแสดงตัวมาได้เลยนะคะว่าเป็นของใครมาเบอร์ต่อไปค่ะเบอร์ต่อไปค่ะส่งเบอร์มาได้เรื่อยๆเลยส่งเบอร์มาได้เลยนะคะ0809265249นะคะครับผมเบอร์ท่านนี้เนี่ยขอถามนิดนึงว่าผู้หญิงผู้ชายใช้ครับผู้หญิงผู้ชายใช้อาจจะให้แสดงตัวนิดนึงว่าผู้หญิงผู้ชายใช้เป็นเบอร์ผู้ชายค่ะนะครับเป็นเบอร์ผู้ชายค่ะใช่ไหมโอ้ครับผมด้วยเองแล้วตำแหน่งของเลขเองแล้วเนี่ยนะครับมีทั้งดาวที่เป็นมงคลและไม่มงคลครับว่าดาว52เนี่ยเป็นดาวเขาเรียกว่านารีอุปถัมภ์ผู้หญิงไม่ควรใช้ถ้าผู้ชายใช้แล้วเนี่ยก็มักจะเกิดที่แบบว่าเป็นเสน่ห์เป็นแรงดึงดูดเป็นเบอร์ของเสน่ห์ครับผมแล้วก็ด้วยตำแหน่งของ809จะต้องระวังสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับช่วงคอหรือต่อมทอมซิลอักเสบอย่างเงี้ยครับระวังเกี่ยวกับช่วงคอแล้วก็ต่อมทอมซิลอักเสบนะครับเพราะว่า809ใช่ค่ะโดยเองแล้วตำแหน่งของพลังเลขเนี่ยแต่ว่าดาวดวงนี้เองแล้วเนี่ยแต่ก็จะมีเหตุการณ์ที่พลิกผันที่แบบว่าต้องแก้ไขปัญหาอยู่เสมอก็กลายเป็นพลังงานที่ส่งผลกระทบกับผู้ชายเช่นกันดาวดวงนี้เป็นดาวธาตุดินแต่ก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าเป็นดวงดาวที่เขาเรียกว่าชะตาเล่นกลชะตาเล่นกลเบอร์นี้มันเด่นเรื่องอะไรคะอาจารย์เด่นเรื่องเกี่ยวกับมีโอกาสและวาสนาดีแล้วก็การเจรจาการสื่อสารการเจรจาดีครับมีเสน่ห์เรื่องการพูดมีเสน่ห์เรื่องการพูดแต่จุดอ่อนจุดบอดของเบอร์นี้คือตรงไหนนะคะจุดบอดเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ด้านสุขภาพสุขภาพช่องคอเนี่ย809นะคะควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนคะกับเบอร์นี้แนะนำนะครับอยากให้ใช้เลขที่ดีกว่านี้แล้วก็ฐานของเลขเนี่ยที่เป็นมงคลมากกว่านี้ครับคือถามว่าดีเนี่ยบางส่วนก็มีไม่ดีถ้ามีโอกาสเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนดีกว่านะคะอันสุดท้ายอาจารย์แม็กเบอร์อาจารย์แม็กค่ะนี่นะครับเบอร์นี้ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่จะเป็นเรื่องการเจรจาหรือการพูดเนี่ยครับต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะครับแล้วก็การเก่งเรื่องการแก้ไขปัญหาและเป็นบุคคลที่มีอำนาจด้วยนะครับจะมักมีตำแหน่งนะครับแล้วก็วาจาเนี่ยจะแน่นหนักทุกคนจะเกรงขามในเรื่องวาจานะครับเป็นคนที่ปากเป็นเอกใช่ไหมครับพูดจริงทำจริงนะครับแต่ด้วยเองแล้วเนี่ยหากว่าช่วงปลายชีวิตเนี่ยก็ควรต้องระมัดระวังเรื่องความรักเพราะว่าดาวที่สุขเข้าพระเสาแทรกครับเช่น67อยู่ข้างหลังเนี่ยดาวดวงนี้ก็จะเป็นพลังงานที่ส่งผลอันตรายอยู่เช่นกันนี่นะครับพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะฮะเบอร์นี้ควรเปลี่ยนไหมคะอาจารย์แนะนำควรเปลี่ยนครับควรเปลี่ยนอ่ะกากบาทเลยค่ะอาจารย์มาต่อกันที่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมส่งตัวเลขนะคะเบอร์โทรศัพท์ของผู้ชมเนี่ยมาให้อาจารย์เป้นะครับผ่าดวงผ่ารวยในรายการของเราได้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเบอร์หลั่งไหลมาเยอะมากเลยนะคะขออนุญาตให้อาจารย์ดูต่อเลยนะคะอุตสาเป็นเบอร์ของใครต่อคะ091ค่ะ832-2099นะคะ3220-99นะคะมีใครอีกบ้างมีเล็กๆมีหลายเบอร์เลยนะคะเบอร์087ค่ะ3616028นะคะ028ค่ะต่อเลยนะคะเนี่ยมีหลายเบอร์เลยน้องอูจดจากนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตถามอาจารย์ต่อนะคะอาจารย์ขาในขณะที่เราเปลี่ยนดวงเนี่ยมันจะต้องมีพิธีกรรมหรือพิธีการอะไรยังไงบ้างไหมคะกับการเปลี่ยนเบอร์เก่าไปเป็นเบอร์ใหม่เนี่ยค่ะครับในวิธีการเช่นกันครับว่าเราจะต้องดูจากความต้องการแล้วก็ดูจากกำลังของวันเดือนปีเกิดด้วยครับว่าแต่ละท่านเนี่ยควรที่จะมีเลขอะไรที่เป็นหัวใจหลักแล้วก็เสริมได้ถูกต้องว่าเสริมเรื่องเงินการงานโชคลาภเนี่ยครับ
กับอาจารย์เปลี่ยนเบอร์เนี่ยนะคะและพิธีกรรมของอาจารย์จะต้องมีพิธียังไงบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างคุณผู้ชมถ้าสมมุติคุณผู้ชมจะเปลี่ยนกับอาจารย์ต้องเตรียมอะไรบ้างคะครับก็เตรียมก็คือเช่นเรื่องเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดครับแล้วก็หมายเลขที่ให้ผ่าดวงและทำนายครับแล้วก็แค่นี้ครับผมและหลังจากนั้นเขาต้องไปทำบุญใส่บาตรตักบงตักบาตรอะไรอย่างนี้ไหมคะใช่ครับถ้าหากว่าเวลาที่เปลี่ยนเบอร์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีเอกสารที่แนบให้ไปก็เริ่มเกี่ยวกับการทำบุญใส่บาตรแล้วก็สวดมนต์ก็จะมีรายละเอียดอาจารย์ก็จะให้รายละเอียดว่าต้องไปทำอะไรบ้างนะฮะทานบ้างแล้วก็ปล่อยนกปล่อยเต่าปล่อยปลามันจะมีวันเปลี่ยนใช่ไหมในแต่ละวันจะวันไม่เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับจะมีวันเปลี่ยนแล้วก็ผมจะดูเลิกเวลาให้ทีมต้องเป็นเรื่องแต่ละคนด้วยดีเลยใช่ไหมคะดวงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดวงแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปนะคะจริงๆแล้วสมมติแต่ละคนที่เปลี่ยนเบอร์อาจารย์ครั้งเดียวจบเลยหรือว่าจะต้องพอปีเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือผมจะวางครบถ้วนให้ตลอดไปเลยครับอ๋อตลอดไปเลยอ่ะมาต่อกันค่ะที่อีก4เบอร์ข้างล่างนะคะอาจารย์ครับเบอร์นี้เป็นอย่างไรบ้างคะด้วยดาวเลขข้างบนนะครับด้วยตำแหน่งของเลขทางด้านหน้าเนี่ยนะครับ98ครับทั้งเลขที่เป็นมงคลและไม่มงคลนะครับดาวนี้เนี่ยนะครับด้วยกำลังของดาวเนี่ยดาวธาตุลมแล้วก็เป็นดาวที่มีเสน่ห์3-2 3-2-2เนี่ยนะครับด้วยต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับโรคผิวหนังแล้วก็เกี่ยวกับโรคหัวใจค่ะแล้วก็ความดันนะครับแล้วก็พลังทางด้านอารมณ์เป็นคนที่มีความจริงจังมากกับทุกอย่างนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการแตกหักอารมณ์เช่นกันแตกสามเพราะว่าเป็นคนใจถึงใจถึงครับแล้วก็แล้วมักหากว่า209อยู่เนี่ยมักจะถูกกันแกล้งหรือถูกเอารัดเอาเปรียบมีเหตุที่จะต้องแบบว่ามักเกิดเสียทรัพย์อ๋อควรเปลี่ยนหรือควรใช้ต่อคะอันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วแหละควรเปลี่ยนกากบาทเลยค่ะอาจารย์คุณดูเบอร์คุณนะว่าเป็นอะไรถ้ามีศูนย์นี่ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะค่ะใช่มั้ยอาจารย์มาเบอร์นี้ค่ะไม่ควรมีศูนย์ในเบอร์โทรศัพท์ครับด้วยดาวเลขนี้เองแล้วเนี่ยนะครับค่ะด้วยมีทั้ง602แล้วก็773นะครับมีทั้งตำแหน่งที่ดีนะครับค่ะค่ะเป็นบุคคลที่หาทรัพย์เก่งเงินทองก้อนใหญ่ไหลเข้ามาแต่ก็มีเหตุที่จะต้องหมดใช้จ่ายอยู่เสมอแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดถึงกับดวงชะตาชีวิตนะครับเพราะว่าด้วยตำแหน่งคู่ดาว736อยู่คู่กันเนี่ย มักจะเกิดที่แบบว่าการงานการเงินที่แบบเกิดการพลิกผันในทางที่เหตุการณ์ที่หลายบางครั้งเนี่ยสุขภาพล้มป่วยก็ยังไม่คาดคิดเช่นกันครับผมดังนั้นครับผมควรเปลี่ยนครับควรเปลี่ยนจริงๆมีศูนย์อยู่แล้วเนาะก็ควรเปลี่ยนด้วยแล้วก็มีเจ็ดสามด้วยมรณะด้วยนะฮะมาเลขต่อไปค่ะอาจารย์ขาค่ะ0846159996นะคะโอเคครับดาวดวงนี้เนี่ยนับว่าครบถ้วนมีทั้งวาจาเป็นทรัพย์เป็นโชคลาภแล้วก็มีคนที่แม่ตาแล้วก็มักทำบุญด้วยนะครับอันนี้ดีใช่ไหมคะครับอันนี้ดีอันนี้ดีค่ะดีและมงคลพร้อมทั้งมีตองเก้าด้วยนี่ครับตองเก้าก็จะส่งผลทั้งความศักดิ์สิทธิ์ค่ะมักสวดมนต์มีเซนส์มีวาสนาดีมักมั่งคลั่งได้รวดเร็วครับโอ้ครับผมเบอร์นี้ก็คือเบอร์มงคลเลยมงคลเลยอาการถูกเลยค่ะอาจารย์นี่นะเบอร์ของคุณรัตนานั่นเองนะดีใจด้วยนะคะมาที่เบอร์สุดเบอร์นี้ค่ะเบอร์นี้นะครับด้วยตำแหน่งของเลขทั้งหน้าทั้งกลางทั้งหลังก็มีศูนย์เข้ามาแทรกมาฤตยูเข้ามาแทรกนะครับแล้วก็83ด้วยกำลังเลข83นี่เป็นดาวธาตุลมแต่ด้วยเองแล้วเนี่ยอยู่ในตำแหน่งมี1คู่ประกบเนี่ยดาวดวงนี้ก็ด้านเกี่ยวกับความแตกหักหรืออารมณ์ที่แบบว่าใจกล้าแล้วก็บางครั้งเนี่ยการตัดสินใจผิดพลาดหรือการมีครูศัตรูอะไรต่างๆเนี่ยครับค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นครับดาวดวงนี้เองแล้วก็มีทั้งผลดีผลเสียครับแต่ว่าก็แนะนำที่แบบว่าไม่ควรมี1 8แล้วก็83แล้วก็ยังมี0อีก20ครับแล้วก็สุขภาพด้วยครับเปลี่ยนเพราะสุขภาพก็จะส่งผลด้วยนะคะใช่ในช่วงนี้คุณผู้ชมยังมีเบอร์ที่ส่งเข้ามาเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าที่อาจารย์บอกควรเปลี่ยนอย่างนี้ถ้าใครที่สนใจอยากจะเปลี่ยนจะต้องติดต่อไปที่เบอร์ไหนแล้วก็เพจไหนคะอาจารย์ครับ Facebook นะครับติดต่อผมอาจารย์เป้ผ่าดวงผ่ารวยเซิร์ชเป็นภาษาไทยได้เลยถูกไหมคะอาจารย์ขานะคะก็เซิร์ชคำว่านะคะอาจารย์เป้ผ่าดวงผ่ารวยนะคะหรือเบอร์โทรนะคะก็โทรสอบถามไปได้เลยค่ะที่เบอร์0917898291นะคะและอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0641564536นะคะหรือว่า LINE @
45 PEA นะ45เป้ใช่ไหมคะใช่ครับทำไมถึงต้องเป็น45แล้วก็เป้เพราะอะไรคะก็เป็นพลังที่แบบว่าเป็นมงคลต่อผมครับเป็นพลังมงคลแล้วก็เลขที่อาจารย์เนี่ยเบอร์โทรอาจารย์ก็คืออาจารย์ก็เปลี่ยนมาเพื่อเป็นมงคลโดยเฉพาะเลยครับผมนี่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้หลายๆคนเนี่ยยังลังเลอยู่ว่าจะเปลี่ยนดีไม่เปลี่ยนดีเบอร์เก่าฉันใช้มาเป็น10ปี20ปีฉันจะเปลี่ยนอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับกลุ่มคนเหล่านี้บ้างคะที่เขายังแบบกล้าๆกลัวๆลังๆเลอยู่อะค่ะครับก็อยากแนะนำนะครับว่าท่านใดที่มีเลขเสียในเบอร์มงในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็แนะนำอยากให้ใช้เบอร์มงคลดีกว่าครับปลอดภัยแล้วก็เสริมดวงได้ดีด้วยครับขออนุญาตถามอีกหนึ่งคำถามในขณะที่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็มีอาจารย์ประจำตัวอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยขุดขึ้นมาเยอะมากในการที่ดูเลขมงคลพยากรณ์ตัวเลขต่างๆนานาเยอะแต่อาจารย์เป้ผ่าดวงผ่ารวยเนี่ยแตกต่างกับอาจารย์ท่านอื่นยังไงบ้างคะคือจุดเด่นก็คือสูตรหลักก็คือการวางตำแหน่งฐานเลขครับคือเราต้องรู้หัวใจของเลขจริงๆว่าเลขเนี้ยหน้าที่ของพลังงานเขาส่งผลได้เต็มที่ก็คือการเรียบเรียงฐานเลขครับอาจารย์ก็จะมีการเรียบเรียงแล้วก็จริงๆของอาจารย์ดูผลรวมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดูผลรวมด้วยครับดูหมดบางสายเขาแค่ดูแค่ตัวติดบางสายดูแค่ผลรวมแต่อาจารย์เนี่ยดูหมดเลยตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะคะอ่ะอีก3เบอร์สุดท้ายค่ะด้วยตำแหน่งของพลังเลข0963367499นะครับเลขนี้มีทั้งพลังที่ดีและพลังที่ส่งผลกระทบทางด้านเสียนะครับดาวนี้เป็นดวงดาวที่มีเซนส์และการเจรจาและการมุ่งมั่นต่อสู้อุปสรรคฝันฝ่าแต่ด้วยด้านอารมณ์และชีวิตมักมีการแข่งขันอยู่เสมอจะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็หากว่าพลังงานที่แบบว่าความเร็วต่างๆหรือเกี่ยวกับทางถนนอย่างเงี้ยครับโดยเองแล้วก็ส่งผลกระทบเกี่ยวกับอุบัติเหตุได้ครับเรื่องของความเร็วไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถลงเรือหรือทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเร็วๆอย่างวิ่งเร็วอะไรอย่างงี้ก็ประสบอุบัติเหตุได้ถูกไหมคะแบบนี้ต้องระวังต้องระวังครับเบอร์ที่สองอันนี้ต้องเปลี่ยนเบอร์แรกเปลี่ยนไหมคะเบอร์แรกนี้แนะนำให้เปลี่ยนดีกว่าแนะนำให้เปลี่ยนเพราะว่ามีตำแหน่งนี้ค่ะเบอร์แรกเปลี่ยนนะคะเบอร์สองนะคะอาจารย์เบอร์สองนะครับศูนย์เบอร์สองเองแล้วเนี่ยมีทั้งกำลังของดาวเนี่ยมีคู่มงคลแค่คู่เดียวนะครับโดยเองแล้วเนี่ย91มงคลนะครับแต่ถ้าเลขหนึ่งคือเลขมงคลครับเลขนี้เองแล้วเนี่ยการเริ่มต้นใหม่ๆหากว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่พอทำไปแล้วก็มักจะมีเหตุที่แบบส่งผลกระทบแล้วก็การเริ่มต้นและเหนื่อยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกด้วยครับแล้วก็จะเหน็ดเหนื่อยด้วยคือจุดบอดของเลขนี้อยู่ตรงไหนคะถ้ามันบอดจริงๆครับคือบอดจริงๆคือนี่เลยครับ4 3 4 3 4 3 4โอ้โหเนี่ย3 4 3 4ตรงนี้ใช่ไหมคะ4 7อีกอ๋อเป็นเลขมรณะตรงนี้อันนี้ควรเปลี่ยนควรเปลี่ยนครับควรเปลี่ยนค่ะเบอร์อีกเบอร์นึงค่ะอาจารย์ครับเลขนี้เองก็มีทั้งดีและผลที่เสียครับเพราะว่ามีตำแหน่งมฤตยูศูนย์สุขภาพทางด้านเกี่ยวกับระบบเส้นเลือดต่างๆหรือเกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆครับผมแต่ด้านโชคดีก็คือทางด้านเกี่ยวกับมักมีมรดกครับมีมรดกที่จะได้ทรัพย์จากมรดกมรดกนะแต่ว่าก็หากว่าเขาเรียกว่าเป็นที่แบบว่าพอมีทรัพย์ปุ๊บเนี่ยสุขภาพต้องล้มทันทีถ้ามีเงินปุ๊บก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปรักษาตัวเองแบบนี้นะฮะก็เบอร์นี้ก็ควรเปลี่ยนนะควรเปลี่ยนมาเป็นทุกขลาภทุกขลาภพอมีตังค์แล้วสุขภาพก็แย่โอ้โหผู้ชมจริงๆมีเบอร์หลังหลายมาเรียกเลยขอเบอร์หนึ่งมีเมื่อกี้เอสเอสส่งมานะคะขออนุญาตให้พี่เล็กนะคะอีกหนึ่งเบอร์นะคะก็เวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะฝากเอาไว้นะคะเกิดใครที่อยากจะมีชีวิตดีอยากจะเปลี่ยนเบอร์มงคลสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมได้นะคะ091ที่0917898291หรือว่าอาจารย์0641564536 Facebook อาจารย์ผ่าดวงผ่ารวย LINE 45 PEA นะคะ45 P นั่นเองอ่ะเบอร์สุดท้ายค่ะอาจารย์สุดท้ายของสุดท้ายค่ะดาวตรงนี้ด้วยตำแหน่งของเลขสวยด้วยนะครับค่ะด้วยเองแล้วครับพลังดาว
เนี้ยจะส่งผลทางด้านที่แบบว่ามักทำบุญทำกุศลนะครับแล้วก็มักเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นผู้นำนะครับแต่ด้วยเองแล้วเนี่ยพอใช้นานไปสักระยะต้องส่งผลกระทบทางด้านความรักครับถามว่ามงคลทุกหลักไหมเป็นดาวที่มงคลนะครับแต่ด้วยกำลังของดาวเรียกว่าดาวที่แบบว่าเป็นดาวที่6 9หรือ9 6เนี่ยการตัดสินใจครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครับผมแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่แบบว่าถ้าทำบุญแล้วก็มักจะได้เกิดทำการผิดศีลอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับแต่ว่ามีเหตุที่จะต้องดึงพลังครับดึงพลังครับนะฮะแล้วเบอร์นี้ควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนคะอาจารย์ครับถ้าหากว่าในจุดของที่แบบว่ามงคลถ้าหากว่าใช้แล้วเสริมทางด้านการงานเนี่ยนับว่าดีนะครับแต่ว่าทางด้านอื่นแล้วเนี่ยก็มีผลกระทบอยู่บ้างครับต้องดูว่าท่านที่มีเบอร์นี้แล้วเนี่ยว่ามีความต้องการถ้าเข้าใจในหน้าที่การงานก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเขาอยากเปลี่ยนอยากมีทั้งการงานแล้วก็ความรักก็ควรจะเปลี่ยนใช่ไหมครับก็ดูเพื่อเป็นวิจัยญาณนะคะจะเปลี่ยนหรือจะไม่เปลี่ยนก็อยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินใจนั่นเองค่ะใช่ค่ะเบอร์เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอันนี้เราลองมาแล้วเองก็ลองมาแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่เชื่ออย่าลบหลู่ยังไงถ้าเกิดเชื่อยังไงก็สนใจโทรไปได้นะคะตามที่ปรากฏตรงหน้าจอดูย้อนหลังก็ได้ที่ Channel 8 Thailand ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่คุยเรื่องตัวเลขมันแป๊บเดียวจังเลยแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวนะเดี๋ยวต้องถามอาจารย์เป้หลังไมค์แล้วล่ะใช่ๆๆเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกแต่คุณผู้ชมสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็สามารถติดตามรายการของเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดิมแบบนี้ตั้งแต่11โมงวันนี้เรา4คนลากันไปก่อนลาไปพร้อมกับเบอร์ปังๆนะคะที่อาจารย์เป้เนี่ยติดต่อมาเลยดีกว่าอยากให้อาจารย์เป้หาเบอร์ให้ก็ติดต่อมาเลยค่ะนี่ตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอวันนี้เราลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ